นะอุดนั่นนะนั่นนะนั่นนะอะไรของมันเนี่ยว้าวดูดิอีกรอบนะครับแม่คือเหนือความคาดหมายของผมมากนะครับนี่นะครับผมเล่นโหมดซิมมันก็จะเจออะไรอย่างนี้บ้างนะฮะเอโยสวัสดีครับกลับมาพบกับแอปเดตเช่นเคยนะครับในรีวิววันละคนนะครับบอกเลยว่าวันนี้ผมมีนักเตะหนึ่งคนที่ผมเนี่ยประทับใจมากๆแล้วก็ไม่อยากให้เขาหายไปเลยเพราะว่ากลัวว่าหลังจากการอัปเดตไปเนี่ยกลัวว่าจะหายไปนะครับกับนักเตะคนนี้เลยครับลุยเซานั่นเองนะครับผมลุยเซานะครับผมมาอยู่กับผมได้ประมาณเดือนหนึ่งได้แล้วนะฮะเอามาใช้บ่อยมากๆนะครับส่วนสูง193นะครับผมอายุ36ปีนะฮะก็เป็นนักเตะชาวบราซิลนะครับสโมสรอยู่ทีมเบนฟิก้านะครับผมจริงๆเนี่ยเลเวลของลุยเซาเนี่ยจะไปได้ถึง60นะฮะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่25นะครับก็อยู่ที่78นะครับคือค่าพลังโดยรวมนะครับบอกเลยว่าโคตรดุโคตรเด็ดแถมยังสูงมากๆด้วยนะครับผมแก่แต่เก่าจริงๆนะครับผมแล้วก็เล่นได้แค่ตำแหน่งเดียวนะฮะก็คือเซนเตอร์แบ็กนั่นเองนะครับผมลุยเซานะครับผมมีค่าพลังในการจ่ายสั้นนะฮะอยู่ที่75นะครับมงป้องกันเข้าสกัดอยู่ที่85 85แล้วก็86นะครับเขียวเยอะมากเลยนะคนนี้นี่ขนาดแค่เลเวล25นะครับยังไม่ไปถึง60จะขนาดไหนนะฮะก็ยิงแรงนะครับอยู่ที่78นะครับผมความสมดุลเนี่ยจะอยู่ที่89นะครับเป็นค่าพลังสูงสุดของลุยเซานะครับผมการกระโดดอยู่ที่85นะฮะแล้วดูฟอร์มการเล่นสิครับโคตรเด็ด8นะครับผมบอกเลยว่านักเตะที่มีฟอร์มการเล่น8เนี่ยหายากมากๆนะครับนะเนี่ยแล้วก็ต้านทานความบาดเจ็บเนี่ยล้มลุกเรียวอยู่ที่3นะครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าเรื่องแบบพละกำลังร่างกายอะไรเนี่ยครบจริงๆทั้งสูงทั้งถึกทั้งอะไรว่านไปนะฮะก็มีทั้งหมด3สกิลนะครับถ้าการเล่นแบบคองบอล นะครับผมจะบอลสั้นส่วนเวลาการที่จะบุกเข้าไปเติมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ทุกรูปแบบนะครับผมตำแหน่งก็จะมีวิ่งขึ้นวิ่งลงบ้างนิดหน่อยนะฮะนะบอกเลยว่าเด็ดจริงๆนะครับดูจากค่าพลังตรงนี้นะครับผมว่าจะปั้นให้ถึง60อยู่แต่กลัวอย่างเดียวว่าแบบเฮ้ยพอหลังอัปเดตปุ๊บหายไปอะไรเงี้ยเพราะจริงๆลุยเซาก็อายุค่อนข้างเยอะแล้วเนาะแต่ก็ยังเล่นอยู่นะครับปัจจุบันนะฮะไปครับวันนี้เราจะมาทดสอบโดยการใช้โหมดซิมูเลเตอร์นะครับผมหรือว่าโหมดซิมนั่นแหละที่มันจะเล่นให้นะครับนะนี่ครับ1ดาวเจอ2ดาวไปเลยนะครับดูซิว่าเขาจะสามารถทำให้เราเนี่ยไม่เสียประตูได้หรือเปล่านะครับผมเรียกว่าเป็นอีก1กำแพงที่ผมฝากฝังนะฮะผมหวังพึ่งเป็นอีกเหมือน1ผู้รักษาประตูอะไรก็ว่ากันได้นะฮะมาครับผมดูซิว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะจัดไปครับมาเริ่มเกมกันเลยนะฮะจริงๆผมจะหานักเตะตัวสูงๆนะครับอย่างบางทีเนี่ยผมก็เอาลุยเซายืนคู่กับเจอร์รี่มิน่าอะไรอย่างงี้นะครับเรียกว่าลูกมงเนี่ยสกัดได้หมดแต่บางทีก็จะหาคนที่วิ่งเร็วด้วยคนนึงแล้วก็คนตัวสูงคนนึงนะครับผมนะเอาไว้เบียดอะไรอย่างงี้ด้วยโดยเฉพาะโอบาเมียงนะเบื่อมากเลยนะครับดีนะครับสัปดาห์นี้เล่นในออนไลน์ยังไม่เจอเลยนะฮะฟาบิลูสเปิดมาแล้วไม่ถึงกาเซียนะครับเมาเตาเลยครับอุ้ยไปครับโอ้จริงๆผมมีนักเตะคนหนึ่งที่ผมไปอ่านชื่อเจอมาน่าสนใจมากเดี๋ยวเอาเป็นว่าไปหาวิธีหามาให้ได้ก่อนนะครับผมถ้าได้มาเมื่อไหร่เดี๋ยวจะจัดมาลองให้ดูแล้วกันนะครับเฟเบอร์มาตินนะครับคืนมาที่เฟอร์นันเดสโอ้ยโดนสกัดไปเอาละครับผมบอกเลยว่าอยากให้เขาบุกเยอะๆหนักๆเลยนะครับผมเราอยากจะมาทดสอบกองหลังกันนะฮะไปครับเฮ้ยเฮ้ยยังไงโอ้โหตามติดชีวิตนะครับผมเฟอร์นันเดสมาไปแล้วครับลูเซายืนดูลูเซาโอ้โหไม่ถึงนะฮะโอ้ยยังไงเอ้ยสกัดไม่ได้เปิดป้อยมาครับกาเซียนะครับกาเซียแน่มีโชว์นิดหนึ่งนะฮะมาครับผมนาวาโรนะครับที่เราเพิ่งรีวิวไปเมื่อวานนะครับนะมาร์คนาวาโรนะครับผม
ไม่ต้องตกใจนะฮะผมบางทีก็เรียกชื่อแบบตั้งขึ้นมาเองบ้างนะฮะมันเรียกติดปากง่ายๆเฉยไปนะครับมาแล้วยังไงเปิดเข้ามาลุยสาวรออยู่เอ้าโอ้โหอะไรเนี่ยนี่เรารีวิวลุยสาวจริงๆนะครับผมแต่ลุยสาวทางกับเราแบบนี้ได้อย่างไรแม่โดนเสียประตูเลยนะครับดูสักรอบนะครับผมลุยสาวเนี่ยยืนนิ่งเฉยนะครับผมอ๋อลุยสาวกะว่าแบบวอลเล่เคลียร์ไปแต่ประเด็นคือลูซาวไม่ได้ดูเลยว่าตัวเองตัวสูงขนาดนี้น่าจะใช้เป็นประโยชน์นะครับก็ต้องเข้าใจนะฮะแกอาจจะอายุเยอะแล้วนะกวาดรางวัลเพียบมาเฮ้ยมายังไงครับอ้าวเสียบครับลูซาวไปจ่ายไปสั้นๆนะครับเบาๆนะฮะไม่มีอะไรมากเต้าเล่มาครับมาที่ไฟโอเบอร์ตินจ่ายเข้าสั้นโอ้โหนั่นนะอะไรของมันเนี่ยให้มันได้อย่างนี้นะครับผมมีอย่างนี้ด้วยนะฮะดูอะไรของมันเนี่ยแค่ยิงไม่เข้าครั่งขนาดนี้เลยเหรอครับเกินไปมาครับเปิดมาอีกรอบนะครับลูซาวเอ้าวืดได้ยังไงเนี่ยแต่ว่ามาครับใช้พละกำลังไปครับผมโอ้โหไม่มีใครเข้ามาแย่งด้วยลุยเองเลยครับลุยสาวลุยเองตอนนี้เอ้ายังไงล่ะเอ้ายังไงล่ะเฮ้ยครับกองหลังดูโอ้โหเกินหน้าที่แล้วทำเกินไปแล้วกองหลังไม่เอาแล้วนะฮะผมอยากเป็นกองหน้าแล้วมั้งเนี่ยนะฮะแหมโอ้โหดูดิอีกรอบนะครับแหมคือเหนือความคาดหมายของผมมากนะครับนี่นะครับผมเล่นโหมดซิมมันก็จะเจออะไรอย่างงี้บ้างนะฮะโอ้ดูอีกรอบชิงกันอย่างสวยงามแล้วแบบโล่งๆเลยนะไม่มีใครเข้ามาสกัดเลยนะสกัดไม่อยู่หรอกบอกจริงนะครับโอ้โห41นาทีนะครับผมตีเสมอไปนะครับลุยซาวของเรายิงประตูไปนะครับแน่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผมจังหวะนี้หลังจากหม่งวืดไปก็เลี้ยงมาเองเลยนะฮะมาครับซีโอ้โหจะหมดเวลาครึ่งแรกนะครับโทษเพียง1นาทีเท่านั้นโอเคยังเข้าสกัดได้นะครับมาครับโอ้โหจบครึ่งแรกไปนะครับผมเสมอ1ประตูต่อ1นะฮะดูได้เคลียร์เลยนะโอ้โหเราครองบอลน้อยมาก 38% แต่ว่าเรามีโอกาสยิงเยอะกว่านะแสดงว่าได้บอลนี้ส่วนกับยิงอย่างเดียวนะครับมาครับไปกันครับมาไปแล้วเตาเล่โอ้โหช้าไปหน่อยนะฮะเฮ้ยบุกเยอะๆหน่อยฝั่งนู้นอ่ะขอนั่งหนักเอ้ายังได้อยู่เฟรนเดสมาครับขอบุกหนักๆหน่อยนาโรโอ้ล็อกหลบโชว์ไปแม่นี่มันเป็นยุคกองหลังทำได้ดีกว่ากองหน้านะครับผมนาโรนี่ก็แบ็คขวานี่ก็ขึ้นมาเติมโชว์เหนือกันตรงนี้นะฮะไปครับเปิดมายังไงเอ้ามาลุยซาวไล่เลยครับอะไรจิ้มเบาๆช้าเอ้ายังได้อยู่ตามประกบครับนำตีชีวิตไปเลยยังไงล่ะเอ้ายังไงเอ้ยเอาดิลูกหม่งนี้ถนัดมากบวกเลยได้เวลาสวนครับเอ้าช้าอยู่ยันล่ะลุยเลยไปแล้วเฟรนเดสกลับคืนมาครับไฟโอมาตินโอ้โหมาที่เฟอร์นันเดสซัดเต็มข้อแล้วเต็มแข้งไปเลยช้าไปหน่อยนะฮะโดนเบียดมุมไปหามุมไม่ได้นะครับเอาแล้วโดนแล้วยังไงเนี่ยมาเลยพับสนามบุกมาเลยเอ้ยช้านะฮะผมพับสโตรี่นะครับสกัดไปได้อาจจะด้วยทีมสปิริตมันก้าวๆด้วยนะครับผมเลยอาจจะต่อบอลกันดีหน่อยนะฮะนี่แหละครับคือใจหลักสำคัญนะครับถ้ายิ่งอยากจะให้เล่นโหมดซิมชนะนะสำคัญมากตรงนี้นะครับไปครับจ่ายเข้ากลางเรียบร้อยโอ้โหไม่ได้หลังใจเลย
นะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรมาเปิดไปเอ้าสมสั้นนะครับจบสกอร์นี้ก็ยังไม่เท่าไหร่นะฮะยังถือว่าใช้ได้อยู่แต่ขอบุกหนักๆได้ไหมอยากแพ้มาเลยมาเลยมาเอายังไงยังไงลุยซาวโอ้ลุยเองเลยครับลุยซาวลุยเองฮะบอกแล้วยังดุครับมาได้แล้วยังไงครับยังไงอ้าวมาถึงเตาเล่ออกข้างเองแล้วเปิดเข้ามามงโอ้โหเอ้าปฏิกิริยาไวเหลือเกินอ้าวออกครับแม่เอาโลพุ่มมาครับกาเซียโอ้ติดครับแหมดีมันไปเตะโดนเขานะฮะบืดอ้าวเฟรนเดสมาเตาเล่กูเรียบร้อยครับผมไม่ต้องดูนานนะฮะลูกนี้ธรรมดามากอย่างน้อยก็ท้ายเกมนะครับ82นาทีนะครับเราขึ้นนำ1-2แล้วนะฮะผมดีครับถือว่าอย่างไรก็ดีกว่าแพ้นะฮะโอ้ยบุกหนักๆหน่อยฝั่งโน้นอ่ะเร็วๆๆๆๆไม่เจอกำแพงของเราคนเดียวอย่างนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้แบบใช้ชุดกำแพงหนักนะมาเอาแล้วยังไงเออเบียดครับมาเข้ากลางมันเลยเข้ากลางมันเลยเอ้าเอ้ายังไงเอ้าผมก็นึกว่าฟาวเห็นมันยืนหยุดกันเอ้าเอายังไงยังไงล่ะยังไงล่ะนาทีสุดท้ายนะฮะผมนะยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมมากๆนะครับผมคงเห็นผลงานของลุยซาวแล้วนะครับผมจริงค่าพลังของเขาต่างๆดีมากนะครับเล่นแมตช์อื่นเนี่ยก็จะเจอแบบเลื่อนแบบมงเข้าสกัดอะไรอย่างนี้นะครับผมส่วนสูงพละกำลังนะครับผมทุกอย่างนะฮะถ้าใครอยากได้กำแพงเอาไว้ช่วยมงหรือว่าป้องกันลูกมงนะครับผมจัดเลยครับลุยซาวคนนี้แหละเหมาะที่สุดแล้วแถมไปได้ถึงเลเวล60ค่าพลังก็อย่างที่เห็นกันนะฮะโดดเด่นกันหลายอย่างเลยนะครับผมนะที่สำคัญยิงได้ด้วยนะฮะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งให้กับผมนะครับเราพบกันใหม่ไปแล้วสวัสดีครับ